วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Discovery Health Tips รายการที่จะเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกให้กับคุณผู้ชมครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแม้ว่าโฮมิโอพาธีจะสามารถใช้รักษาโรคได้ค่อนข้างเร็วและอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงไว้เสมอก็คือต้องมีการหาข้อมูลและศึกษาให้ดีก่อนมาทำการรักษาไปชม VTR กันก่อนครับแม้ว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการรักษาด้วยโฮมิโอพาธีแต่ว่าโฮมิโอพาธีนั้นมีประวัติและเรื่องราวความเป็นมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คิดค้นวัตถุดิบต่างๆกระบวนการการผลิตและผลการรักษาก็ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการอยู่เช่นกันและยังคงมีการนำมาใช้รักษาความผิดปกติต่างๆอยู่เรื่อยๆจนมาถึงในปัจจุบันซึ่งความรู้เกี่ยวกับโฮมิโอพาธีถือว่าน่าสนใจครับเพราะวัตถุดิบต่างๆล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นและผ่านกระบวนการจนออกมาเป็นรูปแบบของเม็ดเล็กๆแต่ประสิทธิภาพนั้นไม่เล็กเหมือนรูปลักษณ์เลยนะครับและการที่โฮมิโอพาธีสามารถใช้รักษาอาการได้หลายแบบนี่แหละทำให้ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและแน่นอนว่ารายการของเราได้นำความรู้บางส่วนของเรื่องโฮมิโอพาธีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยโดยตัวอย่างที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นอาการที่คุณผู้ชมต้องเคยได้ยินกันมาบ้างและสามารถใช้โฮมิโอพาธีรักษาได้เช่นกันต้องรอติดตามชมให้ดีส่วนตอนนี้ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันในช่วงHealthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตที่มาของชื่อร้านเขียวใบกานะครับเขียวใบกาเนี่ยตอนนี้เลยเราเป็นร้านอาหารไทยนะครับเรียกว่าเป็นสูตรที่ดั้งเดิมโบราณมากๆนะครับมีที่มาตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่มันแทนเรื่องของต้นไม้ความร่มรื่นนะครับเรารู้สึกว่าเขียวเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เหมาะกับตั้งชื่อร้านแล้วก็สีเขียวไข่กาเนี่ยมันเป็นโทนสีที่น่าสนใจมากๆซึ่งถ้าเห็นด้านในนะครับก็จะเป็นสีเขียวไข่กาคือที่มาของชื่อร้านที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับจะมีฝั่งด้านนี้ชื่ออาร์ติซานนะครับเป็นร้านกาแฟยังมีพวกอาหารง่ายๆครับพวกสปาเกตตี้อะไรที่มันทานง่ายก็จะมีฝั่งนี้ก็ในส่วนของอาหารของร้านเขียวไข่กานะครับก็จะเป็นอาหารไทยดั้งเดิมนะครับสมัยนี้หาทานกันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็หลายๆเมนูนะเพิ่งมารู้จักที่เขียวไข่กาเหมือนกันสวัสดีครับผมเชฟอูมครับมาจากร้านเขียวไข่กานะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูแรกนะครับเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับก่อนที่นำไปทอดนะครับเราก็จะเอามาหมักกับส่วนผสมของ3ตัวนี้นะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับที่มันตำแล้วแล้วก็ไปหมักกับน้ำปลาหมักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็รอน้ำมันให้มันร้อนแล้วก็เอาลงไปเลยนะครับใช้ไฟกลางครับตอนแรกก็เปิดน้ำมันให้ร้อนก่อนแล้วก็ใช้ไฟกลางทอดไปครับถ้าไฟแรงไปข้างนอกมันก็จะสุกแต่ข้างในก็จะไม่สุกครับจุดเด่นของเมนูนี้ก็จะออกไปทางเป็นเค็มๆครับของน้ำปลาเพราะเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาก็รอให้มันเหลืองนะครับเมนูนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับปีกไก่ทอดน้ำปลาเนี่ยตอนนี้ปีกไก่ทอดน้ำปลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะครับวันนี้ปีกไก่ทอดน้ำปลาก็ได้เสร็จไปนะครับจากร้านเขียวไข่กาครับในส่วนของร้านเขียวไข่กาเรานะครับตั้งอยู่ที่ปากซอยนั่งนิวาสซอย3นะครับซึ่งสามารถเข้าทางลาดพร้าว71ก็ได้หรือว่าเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราก็ได้นะครับเขียวไข่กาฝั่งร้านอาหารจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของร้านเขียวไข่กาได้ที่ facebook.com/เขียวไข่กานะครับติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์02 102 6388ครับ
ทีนี้มันยังมีอาการอื่นๆที่เราต้องซักเพิ่มเติมบุคลิกแบบซีเปียเนี่ยนะครับก็จะเหมือนปลาหมึกนี่แหละสนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคเข้าสู่ช่วงเฮลท็อกวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือนายแพทย์บรรจบชุนหสวัสดิกุลไปรับชมพร้อมกันเลยครับหลักสูตรการสอนวิชาโฮมิโอพาธีในประเทศไทยมี3หลักสูตรนะครับหลักสูตรที่1เนี่ยเป็นหลักสูตรโมดูล0นะฮะอบรมโดยสมาคมโฮมิโอพาธีประเทศไทยให้กับประชาชนทั่วไปสอนครั้งละ3วันนะฮะซึ่งเป็นเบสิกมากคือสอนตัวต้นตำรับเนี่ย15ตัว6เดือนก็สอนทีคนมาเรียนก็คนชุดใหม่ก็เลยต้องย้ำอยู่กับการสอน15ตัวจริงๆแล้วเนี่ยการจะใช้โฮมิโอตี้ใหญ่ได้อย่างคล่องตัวเนี่ยควรจะได้รู้ตัวรักษาประมาณ50ตัวทีนี้หลักสูตรที่2เนี่ยเป็นหลักสูตร Postgrad สำหรับแพทย์เท่านั้นนะครับแพทย์ทันตแพทย์เภสัชนะครับพวกเนี้ยนะจะต้องเรียน2ปีสอนโดยอาจารย์จากเบลเยียมนะครับ6โมดูลละ2สัปดาห์เต็มๆจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปแต่อยากใช้โฮมิตี้ให้ได้สักครบสัก50ตัวก็จะไม่มีที่เรียนด้วยฉะนี้เนี่ยหมอบรรจบนะในฐานะของคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยบัณฑิตเราก็เลยบรรจงสร้างหลักสูตรโฮมิตี้หลักสูตรที่3ขึ้นมาหลักสูตรนี้เนี่ยตอบสนองความต้องการคือประชาชนทั่วไปเรียนได้พาราเมตรที่ไม่ใช่แพทย์ก็สามารถเรียนได้แล้วเรียนให้มันครบสัก 5-60 ตัวไปเลยจะได้ใช้ได้อย่างรอบด้านนะครับโดยเราแบ่งการสอนเนี่ยเป็น4บล็อกเรียกว่าบล็อกคอร์สโฮมิโอพาธี1 2 3 4บล็อก1ก็เรียนเฉพาะวันอาทิตย์8ครั้งสอบได้ใบเซอร์นะครับทั้งหมดเรียนประมาณ180ชั่วโมงก็มีความสามารถที่รอบด้านเรากำลังเปิดหลักสูตรนี้อยู่ครับก็จะสอนครั้งแรกนะครับวันที่20สิงหาคมนี้ยังสมัครทันนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อที่อาจารย์มูลฤดีตามเลขโทรข้างล่างนี้ทีนี้หมอจะยกตัวอย่างว่าโฮมิโอตี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงเอายกตัวอย่างเคสเป็นๆที่เจอบ่อยๆก็มีลูกศิษย์นะปริญญาโทที่ธุรกิจบัณฑิตนี่แหละคนหนึ่งมาหาอาจารย์บอกว่าเธอมีอาการอย่างหนึ่งก็คือว่ามีอาการใจเต้นใจสั่นโดยไม่รู้สาเหตุตัวเองเป็นพยาบาลนะครับมีงานรับผิดชอบสูงอยู่ก็เลยมาซักประวัติซักประวัติเนี่ยใช้เวลาแต่ละครั้งก็ประมาณสักแต่ละรายนะครับก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่ทนความเครียดไม่ได้และระยะนี้เนี่ยเธอได้รับการโปรโมทให้รับผิดชอบโครงการที่ใหญ่ขึ้นของโรงพยาบาลก็เลยมีความเป็นห่วงสูงก็เลยใจเต้นใจสั่นฟังดูอย่างนี้นี่ถ้าเปิดสมมติว่าเป็นการแพทย์ระบบโรงพยาบาลก็คงจับกินยาระงับประสาทไปนั่นเองแต่นะแกกินอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อไหร่กินยาก็โอเคหัวใจเต้นช้าลงถ้าไม่กินยามันก็เต้นเร็วขึ้นอีกนะทีนี้ก็มาซักประวัตินะก็พบว่าน้องนักศึกษาคนนี้เนี่ยนะครับเธอมีอย่างหนึ่งก็คือว่าเธอเป็นคนที่เวลาได้ยินเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องคนธรรมดาเป็นไงครับฟ้าแลบฟ้าร้องนี่ตกใจใช่ไหมแต่สำหรับเธอเนี่ยนะถ้าฟ้าแลบฟ้าร้องชอบใจครับชอบใจรู้สึกมีความสุขสะใจที่มีฟ้าผ่าอันนี้เป๊ะเลยพอเราซักประวัติได้ตรงนี้เนี่ยนะตัวเนี้ยตรงกับสารบำบัดตัวหนึ่ง
ชื่อซีเปียเป็นสารบำบัดที่ทำจากหมึกดำของปลาหมึกนะมีลักษณะพิเศษก็คือว่านะบุคคลที่มีอาการชอบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะทีนี้มันยังมีอาการอื่นๆที่เราต้องซักเพิ่มเติมบุคลิกแบบซีเปียเนี่ยนะครับก็จะเหมือนปลาหมึกนั่นแหละคือปลาหมึกก็จะมีอาการพองและยุบพองและยุบพองและยุบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ว่ากลุ่มที่มีอาการพองและยุบพองและยุบเนี่ยมักจะมีอาการโรคยกตัวอย่างเช่นอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นหัวใจของเธอไงดังนั้นเวลามีเรื่องตึงเครียดคือแสดงอาการที่หัวใจเต้นแรงหลายคนบอกก็ธรรมดาใครก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมบางคนเนี่ยนะถ้าเผื่อสมมติเป็นตกตกใจตื่นเต้นกังวลมีการท้องเสียเคยเจอไหมครับหรือการอยากฉี่อันนั้นก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งซึ่งไม่ใช่ซีเปียแต่ถ้าเป็นซีเปียเนี่ยตกตกใจหรือเครียดเนี่ยจะหัวใจเต้นไม่เต้นระส่ำเลยว่างั้นเถอะแล้วก็ถ้าขึ้นบันไดสักชั้นหนึ่งก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับทั้งที่ไม่ได้ถึงกับเป็นโรคหัวใจนะรายนี้เนี่ยหมอก็ให้สารบำบัดชื่อซีเปียระดับสูงเลยนะเจือจาง 10mให้เธอกินนะครับแล้วก็นัดติดตาม2อาทิตย์ก็ปรากฏว่า2อาทิตย์มาอีกครั้งหนึ่งอาการของเธอก็หายเป็นปกติทั้งที่เรื่องราวการงานต่างๆก็มีมากมายสารพัดแต่ไม่มีใจเต้นใจสั่นอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าการรักษากลุ่มโรคเรื้อรังโดยการสืบเสาะหาพลังงานเฉพาะตัวของคนนั้นๆหรือเรียกที่เรียกว่า constitutional remedy นะครับต้องอาศัยการซักประวัติค่อนข้างยาวแล้วก็หาลักษณะพิเศษทาง homeopathy เราเรียกว่าอาการที่เป็น peculiar คืออาการที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นพูดง่ายๆมีใครที่ไหนบ้างฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยชอบใจของบุคลิกซีเปียฟ้าร้องฟ้าผ่าชอบใจครับอันนี้ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าใช้ตัวนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับเดี๋ยวติดตามภาคต่อไปหาอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้เราก็ได้ทราบกันถึงคุณประโยชน์ของการรักษาด้วยโฮมิโอพาตี้นะครับส่วนช่วงหน้าเราจะมาว่ากันอีกหนึ่งความผิดปกติส่วนจะเป็นอาการอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงอาหารลดมันอาหารลดมันนี้ทางการแพทย์แผนไทยก็มีสรรพคุณในเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อและเส้นเอ็นนะครับผมทุกคนคงเคยรู้จักสมุนไพรที่นำมาใช้ในการนวดก็คือน้ำมันไผ่หลักการง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันงานะครับมาหุงกับไผ่พอหุงเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาน้ำมันตัวเนี้ยมาทาแก้อาการเกี่ยวกับเรื่องของปวดเมื่อยตามข้อต่อส่วนอาหารที่มีลดมันเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงข้อต่อต่างๆเราก็จะใช้ธัญพืชต่างๆเช่นถั่วหรืองาดำงาขาวนะครับนำมาต้มกับน้ำตาลกรวดน้ำตาลทรายโปรยด้วยมะพร้าวขูดสักนิดนึงเนื่องจากในสรรพคุณของความมันเนี่ยมันก็จะความมันของธัญพืชนะครับก็จะมีแคลเซียมธาตุเหล็กต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของข้อต่อและก็บำรุงกระดูกนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาจากใจตัวเองในระยะหลังเนี่ยสามีของคุณพี่คนนี้เนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับแทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่า
โรคงูสวัดจัดอยู่ในกลุ่มโรคประเภทใดข้อ A โรคผิวหนังข้อ B โรคประจำตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมารินคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips นะครับในช่วงนี้เราจะมาว่ากันต่อถึงผลการรักษาด้วยโฮมิโอพาธีอาการผิดปกติที่สามารถรักษาด้วยโฮมิโอพาธีนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบเลยครับซึ่งการที่เราจะนำเสนอให้หมดภายในวันเดียวนั้นเป็นไปได้ยากฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นอีกหนึ่งอาการที่สามารถพบได้บ่อยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับนะจะเล่าประสบการณ์การรักษาโฮมิโอพาธีให้ฟังอีกรายนึงรายนี้ก็เป็นภรรยาของนักหนังสือพิมพ์ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเธอก็มาหาหมอบรรจบด้วยอาการของอะไรนะครับเป็นตุ่มตุ่มตุ่มเป็นน้ำพุพองเนี่ยขึ้นมาเป็นแถบเลยนะตลอดแนวสันหลังซีกหนึ่งแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนมากอันนี้วิจัยตรงๆก็คืองูสวัดนะครับงูสวัดเนี่ยถ้าเป็นการแพทย์แบบแผนเนี่ยนะครับถ้าพบอาการภายใน48ชั่วโมงแรกรีบให้สารที่เป็นสารต้านไวรัสก็จะควบคุมให้มันอาการกำเริบขึ้นมาแล้วก็สงบได้นะครับแต่ถ้ามันเจอถ้าพ้น48ชั่วโมงแรกแล้วพุขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยการแพทย์แบบแผนไม่มีทางรักษาก็ให้แต่ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเป็นต้นนะสุดท้ายเนี่ยเมื่อเธอจึงมาหาโฮมิโอพาธีวิชาโฮมิโอพาธีเราก็เลือกใช้สารตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็คือรานันคูรัสรานันคูรัสเนี่ยทำจากดอกไม้ชนิดหนึ่งนะเป็นดอกหญ้าตามพื้นนี่แหละแต่มันเป็นดอกมันสวยๆเป็นดอกเป็นเหมือนถ้วยเนยสีเหลืองๆนะพวกนี้เอามาสกัดเป็นโฮมิโอพาธีตัวนี้รักษางูสวัดโดยเฉพาะพอเราให้ไปนะครับใน48ชั่วโมงมาติดตามอาการเฟื่องต่างๆก็สงบแล้วก็แห้งไปแผลก็หายไปใน5วันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็มีคนไข้อีกรายหนึ่งคนไข้รายนี้บอกว่าโอ้โหระยะนี้พี่ปวดหัวจังเลยนะปวดหัวเลยถึงแม้การงานจะมากแค่ไหนนะเธออายุ80แล้วนะแต่ยังเป็นทนายความที่ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นประจำช่วยคนอนาถาคนยากจนไม่มีทนายสู้คดีเนี่ยเธอก็ช่วยมาตลอดยังขึ้นลงขึ้นศาลอยู่เลยแต่ช่วงนี้ปวดหัวพอซักประวัติไปก็ปรากฏว่าสามีของเธอนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาจัดใจตัวเองในระยะหลังเนี่ยสามีของคุณพี่คนนี้เนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งแต่ก็รักษาโดยการแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยก็เรียกว่าประคับประคองอาการต่างๆไว้ได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยยิ่งอารมณ์ร้ายแบบโอ้โหด่าแหลกลานในบ้านเลยอ่ะนะว่าใช้คำหยาบมากเลยสามีก็จะเป็นคนที่ชอบกินอาหารอร่อยๆนะสมัยหนุ่มๆเนี่ยชอบจัดเลี้ยงญาติๆในบ้านมากินเหล้ากันสวนเสเฮฮานะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วินิจฉัยว่าอาการของคุณพี่คนนี้เป็นภาวะที่เก็บกดนะ suppress ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวที่เหมาะสมของเธอก็คือเนเทียมเมอร์คิวเรียตุ้มนะหรือเนทเมอร์เราให้ไปเลย 10mg นะให้กิน1เม็ดละลายในน้ำกินคำเดียวนะทันทีปรากฏว่าคืนนั้นเธอนอนหลับได้วันรุ่งขึ้นอาการปวดหัวหายเป็นปิดทิ้งก็เป็นอันว่าสบายแต่ว่าคุณสามีต้องรักษาครับอาการของคุณสามีเนี่ยตรงกับสารบำบัดตัวหนึ่งชื่อนักสวอมนะครับแต่เป็นคนเจ้าโมโหขี้โมโหเจ้าอารมณ์ชอบกินชอบเสพสุขชอบกินเหล้านะแล้วก็วุ่นวายพอให้นักสวอมไปเขาก็ดีขึ้นตัวลงครอบครัวนี้ก็แฮปปี้ด้วยประการฉะนี้นะครับก็ส่งท้ายว่าถ้าสนใจโฮมิโอพาธีประชาชนทั่วไปบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนวอลด็อกหรือคุณครูโรงเรียน
นะฮะบรรดาบุคลากรการแพทย์นะฮะอยากจะเรียนโฮมิโอพาธีให้มันครบสัก 5-60 ตัววิทยาการแพทย์บูรณาการมาในธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเราจึงบรรจงจัดหลักสูตรโฮมิโอพาธีนะครับ180ชั่วโมงนะครับเรียนเฉพาะวันอาทิตย์8อาทิตย์ติดกันแล้วก็สอบเอาใบเซอร์1บล็อกทำเนี้ย4บล็อกแล้วก็จะได้มีความรู้สำหรับสารบำบัด 5-60 ตัวหมอที่จะใช้กับตัวเองคนรอบข้างและเริ่มเรียนรู้ในการที่จะไปต่อยอดอาจจะไปต่อยอดหลักสูตรที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้นะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่เหมาะสำหรับผู้ปกครองคุณครูโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กดูแลสุขภาพด้วยโฮมิโอพาธีนะครับเหมาะสำหรับบุคลากรการแพทย์ที่ระดับที่ยังเป็นระดับที่ไม่ใช่เป็นแพทย์โดยตรงแต่อยากจะช่วยคนอื่นเรียนหลักสูตรนี้ได้ครับติดต่อมาที่อาจารย์มูลฤดีตามเลขโทรข้างล่างนะครับและทั้งหมดที่ผ่านมาก็เป็นความรู้ดีๆเกี่ยวกับโฮมิโอพาธีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโรคแบบเฉพาะซึ่งมีหลากหลายชนิดแถมได้ผลการรักษาที่น่าพอใจและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือการซักประวัติคนไข้และคนไข้ก็ควรที่จะบอกแพทย์ให้ละเอียดถือว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์บรรจบชุนหสวัสดิกุลที่มาให้ความรู้ดีๆกับรายการของเราในวันนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตธมรินทร์คลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคและน้ำมันพืชมรกตกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราได้ความรู้กันไปหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาขงจื้อเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีและเรื่องราวของโฮมิโอพาธีที่สามารถรักษาอาการผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบส่วนในวันพรุ่งนี้รายการของเราจะกลับมาในหัวข้ออะไรนั้นคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมให้ดีครับ